แบรนด์ H&M มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชวนจะพาน้องนนท์นะคะไปรับกางเกงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พี่แป้งพาน้องนนท์รับเสื้อตัวนี้ไปแล้วใครนะคะที่อยากได้แบบครบเซตแต่งตัวแบบนี้นะคะก็ต้องดูคลิปนี้กันแล้วแหละบอกเลยนะคะว่าไม่ยากนะทำง่ายมากๆเลยก่อนที่จะไปดูนะคะน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกดกระดิ่งพี่แป้งนะคะก็ต้องกดแล้วแหละถ้าหากนะคะพี่แป้งนะคะพาน้องๆทำคลิปสอนรับของฟรีหรือมาจำกัดเวลาแล้วมันไปแจ้งเตือนน้องๆเนี่ยมันจะพลาดเอาเด้อเพราะบอกเลยว่าปีนี้ของสวยๆเยอะมากๆเลยแล้วน้องก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วพี่แป้งก็จะลงคลิปรัวๆเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะพี่แป้งได้สอนน้องๆนะคะรับเสื้อไปแล้วนะคะและตอนนี้พี่แป้งก็อยู่เวล10นะคะน้องๆ okay. ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่แป้งอยู่เวล1น้องๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะจะได้ครบเซตเลยซึ่งหากใครไม่ไปดูนะคะพี่แป้งจะอธิบายให้น้องฟังนะคะว่าต้องทำยังไงหากน้องอยากได้เสื้อน้องๆต้องฟาร์มตั้งแต่เวล1จนถึงเวล10หากน้องๆนะคะอยากได้กางเกงแบบพี่แป้งนะคะให้น้องๆฟาร์มตั้งแต่เวลที่10จนถึงเวล20นะคะส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันฟาร์มยังไงต้องทำยังไงบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะน้องๆก็จะเห็นนะคะว่าเรานะคะจะต้องเก็บส่วนผสมของการที่เราจะสร้างเสื้อผ้าคือไอ้ลูกๆกลมๆตรงนี้นะคะให้น้องๆไปยืนอยู่เฉยๆจากนั้นนะคะมันก็จะดรอปนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะหรือจะเป็นสีนะคะหรือจะเป็นลายเสื้อผ้าจากนั้นให้น้องๆนะคะมากดสร้างตรงนี้ได้เลยนะคะไม่งั้นคลังของเราจะเต็มนะคะเลือกสีเลือกเนื้อผ้าแล้วก็กดสร้างได้เลยลูกกลมๆแบบนี้นะคะจะอยู่ทั่วแมปเลยนะคะน้องๆสามารถนะคะไปเก็บได้ซึ่งลูกนึงเนี่ยเราก็จะได้พอยต์ข้างบนนะคะเพิ่มประมาณ10ถึง20พอยต์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าไม่ยากนะคะน้องๆแค่วิ่งไปเก็บลูกๆนะคะลูกมีมากกว่า10ลูกแน่นอนไปเก็บได้เลยเวลของเราก็จะขึ้นเรื่อยๆค่ะตัวพี่แป้งนะคะใช้เวลาฟาร์มไม่นานนะคะน้องๆใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นนะคะนี่พี่แป้งจะวิ่งให้ดูว่าตอนนี้นะคะพี่แป้งอยู่ที่เวล10นั่นเองแล้วก็ไปจ่อเรื่อยๆเลยนะคะมีหลายลูกมากๆนี่แล้วก็เก็บสีเก็บเนื้อผ้ามาจะขึ้นมา20เห็นไหมข้างบนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวพี่แป้งจะตัดภาพไปให้น้องๆดูนะคะว่าเมื่อพี่แป้งเวล20แล้วจะต้องทำยังไงต่อและตอนนี้นะคะพี่แป้งก็เวลที่19แล้วนะคะน้องๆพี่แป้งก็จะไปฟาร์มนะคะไอ้ลูกกลมๆนี้ลูกสุดท้ายนะคะเราจะได้ขึ้นเป็นเวล20สักทีเมื่อเราขึ้นเวล20แล้วอ้าวมันขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยโอเคลูกหนึ่งละกันเมื่อเรานะคะถึงเวล20เป๊ะๆแล้วนะคะน้องๆมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะว่าเราเวล20แล้วก็ปลดล็อกกางเกงนะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นแบบนี้ด้านล่างขวามือของเราว่าเรานะคะได้กางเกงแล้วเรียบร้อยโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันได้กางเกงจริงมุ้ยไปดูกันเลยค่ะว้าวว้าวเราก็ได้กางเกงมาแล้วนะคะบอกเลยว่าเท่มากๆของมันต้องมีก็ไปฟาร์มกันนะว้าวเป็นยังไงกันบ้างกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยวันนี้ตอน5 โมงเย็นมีอีก1คลิปนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย